นายกรัฐมนตรียอมรับดุลยพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเช่นเดียวกับการที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดการอภิปรายทั่วไปในประเด็นเดียวกันซึ่งยังขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเข้าชี้แจงต่อสภาแต่จะไม่มอบหมายให้ใครไปชี้แจงแทนครับไม่ทราบยังไม่ทราบเขาส่งไปไหนล่ะล่ะก็ส่งไปดิก็ส่งไปเรื่องครับนะกระทู้เนี่ยเขาจะส่งเพียงแค่ตอนวันเดียววันนั้นนั่นแหละ9โมง10โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไปตอบทันทีเงี้ยทีมันก็ชันไม่นิดนึงกำลังหารือว่าจะทำยังไงนะด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนแต่การขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในประเด็นดังกล่าวจะยังคงดำเนินไปแบบควบคู่กันเพื่อที่จะได้หาทางออกให้ได้ข้อสรุปทั้งสองฝ่ายร่วมกันและหากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับจะมีองค์กรใดและใครจะเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องนี้ได้ครับ